อ่ะตอนนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของเทรดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นมาดูโปรเซสกับเทรดเนาะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโปรเซสเนี่ยคือโปรแกรมใหญ่ๆ1โปรแกรมอย่างเช่นพวก Microsoft Word อย่างเงี้ยแล้วข้างในก็จะมีเทรดนะเทรดก็คืองานย่อยๆอย่างเช่นพวกเซฟออโต้เซฟพวกตรวจคำผิดอะไรเงี้ยโปรแกรมตรวจคำผิดที่อยู่เป็นโปรแกรมย่อยใน Microsoft Word อย่างเงี้ยฮะก็จะแทนเป็นลักษณะคล้ายๆหนอนเนาะหรือว่างูหรือว่าอะไรเนี่ยนี่คือเทรดนี่คือเทรดนะโดยเขาบอกว่า1 process เนี่ยมี1 thread ก็ได้หรือว่า1 process เนี่ย1 process เนี่ยจะมีหลายๆ thread ก็ได้หรือว่าจะมีหลาย process แต่ว่าใน process นั้นน่ะมีแค่ thread เดียวหรือว่ามีหลายทั้ง2 อย่างเลยมีทั้งหลายโปรเซสแล้วข้างในโปรเซสเนี่ยก็จะมีหลายเทรดนะก็แล้วแต่คราวนี้มาดูแบบซิงเกิลเทรดกันก่อนเนาะซิงเกิลเทรดโปรเซสข้างในโปรเซสของซิงเกิลเทรดเนี่ยก็สมมติว่าทั้งก้อนนี้เนี่ยเป็นโปรแกรม Microsoft Word นะโปรแกรม Notepad ดีกว่า Notepad เพราะ Notepad มันไม่มีเทรดนะโปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมง่ายๆนะข้างในก็จะมี PCB นะ PCB ก็คือสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อบทก่อนเนาะ PCB ก็จะมีแบบเก็บสถานะต่างๆนะ Process Control Block นะแล้วก็จะมี User Address Space ก็เป็น address ของ user เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ละกันเป็นพื้นที่ของ user เอาไว้เก็บตัวแปรหรือว่าอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมี stack เนาะ stack ก็จะแบ่งเป็น user stack กับ kernel โดยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้แค่ user space user stack นะ kernel คือจะเป็นของ OS เราจะมองไม่เห็นนะแต่คราวนี้ถ้าเป็น multi-thread process นะก็คือมองว่าทั้งก้อนนี้คือโปรแกรม Microsoft Word นะโปรแกรม Microsoft Word ปุ๊บก็จะมี threadเทรดก็คืองานย่อยๆโปรแกรมย่อยๆนะสมมติอันนี้คือตรวจคำผิดอันนี้คือออโต้เซฟอันนี้คืออะไรก็ว่าไปนะเป็นงานย่อยๆโดยโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยมองว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งนะโปรแกรมใหญ่ๆโปรแกรมหนึ่งก็จะมี PCB เหมือนเดิมนะโดย PCB เนี่ยจะเก็บคอยเก็บพวก ID พวกอะไรนะพวก state นะว่า running หรือว่า readyนะพวก priority อะไรเงี้ยที่เราเรียนมาเมื่อบทก่อนนะคอยคุมอยู่แล้วก็มี user address space ตรงนี้จะเป็นaddress ที่เอาไว้เก็บตัวแปรหรือว่าอะไรเหมือนเดิมนะมองว่าเป็นmemory แล้วกันนะเป็น memory นะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็น memory โดยถ้าเป็น single thread เนี่ย memory มันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มี thread เข้ามายุ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอเป็นเมมโมรีเนี่ยตรงนี้จะเป็นเมมโมรีกลางที่แชร์ให้กับทั้ง3เทรดนะเป็นเมมโมรีกลางที่แชร์ให้กับ3เทรดเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าแชร์รีซอร์สคราวนี้เนี่ยเมื่อแชร์รีซอร์สเนี่ยพอมันเป็นแชร์รีซอร์สเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาว่าเทรดแต่ละเทรดเนี่ยนี่เทรด1นี่เทรด2นี่เทรด3นะถ้าสมมุติเราจัดการไม่ดีเนี่ยเราเขียนโปรแกรมไม่ดีเนี่ยข้อมูลมันอาจจะไปเขียนทับกันหรือเปล่านะมันอาจจะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า race condition หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเรียนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่อง thread กันนะ thread ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ user space นะกับ thread ที่อยู่ใน kernel โดย thread ที่อยู่ใน kernel เนี่ยเราจะมองไม่เห็นมันเราจะไม่รู้ว่า kernel เนี่ยมันแบ่ง thread ออกเป็นกี่ thread นะตรงนี้เราจะไปยุ่งไม่ได้ตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่เขาจัดการมาให้นะที่เขาเขียนมาให้แล้วแต่ที่เราคุมได้ก็คือเทรดฝั่ง user นะฝั่ง user space ยังไงก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมภาษา C เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเขียนเทรดนะเพราะว่าที่เราเขียนอยู่ที่เป็นวิชาคอมโปรนะก็จะเขียนแบบ1เทรดนะก็คือไม่ใช้เทรดอันนี้สมมุติว่าเราเขียน3เทรดนะเราเขียนโปรแกรมแตกเทรด3เทรดนะก็ sharp includeใช่ไหมแล้วก็ include thread เข้ามาใช่ไหมว่าไปนะแล้วก็ include thread เข้ามาแล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันแบ่งออกเป็น3 thread
อันนี้เราแบ่งได้3เทรดแต่ข้างในจริงๆเนี่ยที่ OS มันจัดการเนี่ยมันอาจจะรวบเทรดของเราที่เราเขียนเนี่ยให้ทำงานอยู่ในเทรดเดียวนะหรือข้างในอาจจะทำงานเหมือนกันเลยเราเขียน3เทรดข้างใน OS ก็แตกเป็น3เทรดเหมือนกันหรืออาจจะผสมกันก็ได้อันนี้ดูแค่ให้รู้เฉยๆนะว่ามันมีแค่มันมีเทรด2แบบด้วยกันก็คือ user กับ kernel นะโดยเทรดฝั่ง kernel เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่า OS เราเนี่ยจะเลือกเอาเทรดรูปแบบไหนนะสมมติว่า Windows 7อาจจะเป็นแบบนี้Linux อาจจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เขานะอันนี้ก็สมมุติเฉยๆต่อมานะก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ concurrency นะหรือว่าเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบคู่ขนานอ่ะทำงานแบบขนานกันทำงานแบบหลายๆเทรดนะ parallel นะหลายๆเทรดทำงานพร้อมกันนะก็จะทำให้เกิดสภาวะต่างๆดังต่อไปนี้นะก็เดี๋ยวไปรู้จักแต่ละตัวกันเลยมาดูอย่างแรกกันก่อนก็คือ rest condition นะ rest condition ก็คือเป็นสถานการณ์ที่เขาบอกว่ามีหลายๆเทรดทำงานร่วมกันบน share resource แล้วก็ทุกเทรดเนี่ยแข่งกันทำงานบน share resource นั้นๆ นะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการนะก็ยกตัวอย่างนะก็เป็นโจทย์ที่บวกเลขนะตั้งแต่0จนถึง1ล้านนะ10 e 6ก็คือ10กำลัง6ก็คือล้านใช่ไหม0ถึงล้านเนี่ย g ให้ g เป็น0นะ g เป็น global variable นะสมมติ g เป็น0 e start ที่0ก็บวก1ไปเรื่อยๆก็ผลลัพธ์ก็ได้ล้านหนึ่งใช่ไหมผลลัพธ์ก็ได้ล้านหนึ่งแน่ๆคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติเรามาเขียนเป็นแบบ single threadก็คือเขียนแบบที่เราเขียนในวิชาคอมโปรธรรมดานะก็คือเอามาเรียงต่อกันเลยนะทำ5ครั้ง g เป็น global variable ก็คือ g อยู่นอก main ใช่ไหมอยู่นอกฟังก์ชัน main มันก็จะได้10กำลัง6 5ครั้งก็เป็น5ล้านถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราจับเอาฟังก์ชันเมื่อกี้เนี่ยฟังก์ชันที่ว่าบวกเลขใช่ไหม g ตั้งแต่0จนถึงล้านจับเอามารันแบบคู่ขนานเลยแบบ parallel รันพร้อมกันทั้งหมด5เทรดนะคือ5เทรดเนี่ยรันพร้อมกันถ้าเป็นแบบข้างบนเมื่อกี้อ่ะ single thread คือรันจากบนลงล่างใช่ไหมอันนี้รันพร้อมกันนะรันจากบนลงล่างก็คืออันนี้เสร็จอันแรกต้องเสร็จก่อนแล้วอันหลังอันที่2ถึงจะทำตามอันที่3ก็ทำเป็นขั้นเป็นสเต็ปนะจากบนลงล่างแต่ถ้าสมมติรันพร้อมกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าg ของเราจำได้ไหมว่าเป็น global variable นะถ้ากลับไปดูที่เราเคยเรียนนะอันนี้สมมติเมื่อกี้มี5เทรดใช่ไหมอันนี้ก็เทรดที่1เทรดที่2เทรดที่3ใช่ไหมเทรดที่4เทรดที่5ก็ว่าไปนะแล้ว g ของเราเนี่ยมันอยู่ใน memory ที่เป็น share resource เนี่ยเห็นไหมg มันอยู่ใน user address space เนี่ยมันอยู่ g เนี่ยของเราอยู่ในนี้นะแล้วเวลา thread เนี่ยแต่ละ thread มันมาทำงานเนี่ยมันก็จะมาดึง g แล้วก็อัปเดต g กันมั่วไปหมดเลยเพราะมันทำงานพร้อมกันมันก็จะมายำ g อยู่ใน address space เนี่ย user address space เนี่ยทำให้ค่า g ของเราเนี่ยมันไม่ได้5ล้านจริงๆกลับไปดูนะสมมติเมื่อกี้ใช่ไหมไดอะแกรมหน้าเมื่อกี้เนี่ยที่มันมี thread ใช่ไหมนี้ก็ thread 5 threadแล้วตรงนี้ก็มี user address space ใช่ไหมก็มี g สมมุติ g ตอนนี้เท่ากับ3ใช่ไหม g เท่ากับ3อ่ะสมมุติเรามาดูที่ thread 1กันก่อนนะ thread 1ก็มันจะบวก1ใช่ไหม g เท่ากับ g บวก1มันก็จะมาดึงค่า g จากตรงนี้จาก user address space เนี่ยที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยที่เป็น global เนี่ยดึงไปนะก็ g เท่ากับ g บวก1ก็เท่ากับ3บวก1ก็เท่ากับ4ใช่ไหมในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันสมมติเทรด2นะมันเร็วมากๆเลยมันทำงานพร้อมกันมันก็มาดึง g ที่ยังเป็น3เนี่ยกลับไปให้มันด้วยก็เป็น3บวก1ก็เท่ากับ4เหมือนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยถึงจะเอา g เนี่ยมาเซฟลงในนี้นะ
ก็จะอัปเดตเป็น g เท่ากับ4อันนี้ก็อัปเดต g เท่ากับ4เหมือนเดิมนะก็ทำให้ค่าเนี่ยมันได้น้อยกว่า5ล้านแน่ๆนี่ออกไหมมันทำงานแบบซ้ำซ้อนกันมันทำงานแบบชนกันอะตีกันนะนี่ก็ทำให้เกิดสภาวะที่มันแข่งขันกันเขาก็เลยเรียกว่า race condition อ่ะคราวนี้มาดู critical section นะ critical section เป็นชื่อเรียกของโค้ดนะเป็นโค้ดส่วนที่ thread เนี่ยมันเข้าถึง share resource นะถ้าข้างบนก็คือตรงนี้ตรง g เนี่ยตรงเนี้ยมันเข้าถึง share resource ก็คือ g ใช่ไหมเขาอันนี้เป็นชื่อเรียกโค้ดนะเขาบอกว่าโค้ดส่วนที่มันเข้าถึง share resource เนี่ยเขาจะเรียกโค้ดส่วนนั้นว่า critical section ก็คือส่วนที่มันวิกฤตส่วนที่มันวิกฤตนะโดยจะมีแค่1 thread เท่านั้นที่จะสามารถรันใน critical หรือว่าโค้ดส่วนที่มันวิกฤตเนี่ยได้นะคือจะต้องต้องใช้ thread เดียวในเวลานั้นน่ะในการรันโค้ดที่มันวิกฤตเพราะว่าถ้าเอาหลายๆ thread เนี่ยมันจะปุยปุยยำกันมั่วเลยใช่ไหมค่า g เนี่ยใช่ไหมแชร์กันมั่วเลยนะโดยการรัน1 thread ใน critical section เนี่ยเขาจะเรียกว่า mutual exclusion mutual exclusion นะสรุปก็คือโค้ดตรงส่วนที่เป็นที่มันเป็นวิกฤตอะโค้ดที่มันวิกฤตก็คือโค้ดที่มัน critical section อะส่วนของโค้ดที่เป็น critical section เนี่ยเราต้องรันแบบ mutual exclusion ก็คือรัน1 thread เท่านั้นไม่งั้นจะตีกันมั่วนะตัวแปรมันจะตีกันมั่วนะแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ตรงตามที่เราต้องการนะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการล็อกให้ thread เดียวเข้าได้ทีละ thread เท่านั้นนะเนี่ย thread 1ทำงาน thread อื่นก็จะล็อกไว้นะนี่คือวิธีการที่เรียกว่าการทำ mutual exclusion recap อีกรอบนะเดี๋ยวจะงงระหว่าง2คำนี้คือโค้ดที่มันวิกฤตโค้ดที่เป็นส่วนของ critical section ตรงนี้เนี่ยต้องทำ mutual exclusion ง่ายๆเลยนะโค้ดที่มันวิกฤตตรงนี้ต้องทำ mutual exclusion นะก็คือต้องให้มันรันได้ทีละเท่านั้นนะฮะต่อมา deadlock นะฮะ deadlock คือสถานการณ์ที่โปรเซสตั้งแต่2 process ขึ้นไปนะสมมติว่า2 process แล้วกันง่ายๆนะ2 process เนี่ยมันไม่สามารถทำงานของมันต่อได้เพราะว่าต่างคนมันก็ต่างรอซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นผู้ชายอ่ะชอบผู้หญิงคนหนึ่งโคตรชอบเลยนะแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็ชอบผู้ชายเหมือนกันต่างฝ่ายก็ต่างรู้ว่าต่างคนก็ต่างชอบซึ่งกันและกันแต่ไม่กล้าที่จะบอกรักกันก่อนไม่กล้าที่จะบอกชอบกันก่อนต่างคนก็ต่างรอให้มีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาบอกชอบตัวเองก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้คบกันเพราะต่างคนก็ต่างรอนะเศร้าเลยนี่คือ deadlock นะถ้าเทียบกับ process ก็คือมันต่างคนก็ต่างรอซึ่งกันและกันจนไม่ได้ไปทำงานอื่นนะยกตัวอย่างนะก็คือสมมติว่ามีห้องสองห้องนะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าโปรเซสใดเข้ามาในห้องใดห้องหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องล็อกห้องทั้งคู่นะสมมติโปรเซส A เข้ามาในห้องนี้ปุ๊บโปรเซส A ก็ทำการล็อกห้องตัวเองแล้วก็ล็อกห้องข้างๆด้วยใช่ไหมถ้าตัวเองจะออกเนี่ยก็แค่ปลดล็อกให้ตัวเองนะแค่ปลดล็อกให้ตัวเองแล้วตัวเองก็ออกไปได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเรามี2ห้องเหมือนเดิมใช่ไหมห้อง A ห้อง B แล้วก็มี2 process process A กับ process B ด้วยความที่เข้ามาเร็วมากๆนะ process A ก็เข้าห้องนี้ได้แล้วก็ล็อกทั้ง2ห้องแต่ว่ามันเข้ามาพร้อมกันนี่ B ก็เข้ามาได้ทันก่อนที่ A มันจะล็อกสุดท้าย B มันก็จะล็อกห้องตัวเองแล้วก็ล็อกห้องข้างด้วยสุดท้ายไอ้2ตัวเนี้ยมันก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างรอให้อีกฝ่ายนึงปลดล็อกก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะก็เกิดเดดล็อก
ะคราวนี้มาดู leaf lock นะฮะ leaf lock คือต่างคนต่างหลบไปในทางเดียวกันนะเมื่อกี้ถ้าเป็น deadlock เนี่ยคือต่างคนต่างรอนะไม่ได้ไปไหนโปรเซสเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยโปรเซสเดดเลยโปรเซสมันนิ่งเลยเดดเดดเดดอยู่เฉยๆเลยโปรเซสเนี่ยนิ่งเลยแต่ถ้าเป็นลีฟเนี่ยลีฟคือโปรเซสมันขยับนะโปรเซสมันมีชีวิตชีวามันขยับได้นะเนี่ยขยับชนจะชนกันละขยับเลยขยับขึ้นไปข้างบนอ่ะคนนี้ก็ขยับขึ้นมาข้างบนด้วยก็ไปไหนไม่ได้มันก็ขยับนะแต่ว่าเป็นการ change แต่ไม่ได้งานนะ change state ตลอดเลย change their state ก็คือขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงก็แต่ไม่ได้งานที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เขาจะเรียกว่า leaf lock นะต่างคนต่างหลบไปในทางเดียวกันจะเดินชนกันแล้วคนนึงก็หลบซ้ายเอาอีกคนนึงก็ซ้ายพร้อมเราอีกอ่ะจะหลบขวาก็อีกคนก็ขวาพร้อมกันอีกใจตรงกันเมื่อกี้เราก็ยกตัวอย่างที่เป็นคนไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเป็นโปรเซสบ้างล่ะโปรเซสเนี่ยมันจะมีกฎของมันอยู่ว่าถ้าสมมุติเจอ A สมมติมีโปรเซส A กับโปรเซส B อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าโปรเซส A เจอโปรเซส B มันก็จะมีกฎว่าให้ทำยังไงนะแต่ถ้ากฎทั้ง2กฎนะถ้ากฎของโปรเซส A กับกฎของโปรเซส B เนี่ยดันมาเหมือนกันก็จะเหมือนกับในรูปที่เป็นคนเนี่ยมันก็จะชนกันอ่ะมันก็จะขยับไปขยับมาแบบไม่มีประโยชน์นะมันเหมือนกับมันทำงานตลอดเวลาแหละแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเอาแต่หลบกันไม่ได้ไปทำงานที่ตัวเองต้องทำนะวิธีแก้คือต้อง random กฎนะ random rules นะเพราะว่ามันจะมีกฎอยู่ว่า A ถ้า A เจอ B เนี่ยให้ทำยังไงถ้า B เจอ A ให้ทำยังไงนะในกรณีนี้ถ้ามุดเกิด leaf lock เนี่ยก็ต้องทำการ random กฎใหม่ต่อมาสภาวะ starvationstarvation คือเป็นสภาวะที่โปรเซสเนี่ยถูกมองข้ามไม่ถูกเรียกไปรันเลยนะ never chosen นะไม่ถูกเรียกไปรันเลยเพราะว่าจำได้ไหมมีเรื่องของ priority ที่เคยบอกไว้ใน PCB เนี่ย process control block เนี่ยมันจะมี priority อยู่นะ priority ถ้าเป็น priority 0เนี่ยคือ priority มากสุดใช่ไหม priority ถ้าสมมติ process ที่มีเลขเยอะเนี่ย366สมมติมันก็เป็นโปรเซสที่มี priority ต่ำมากใช่ไหมโดยโปรเซสที่มี priority ต่ำเนี่ยมันจะถูกคนที่มี priority สูงเนี่ยแซงคิวไปตลอดเวลาเลยจนตัวเองเนี่ยไม่ได้รันสักทีนะถูกแซงคิวตลอดเลยนะโดยเขาจะเรียกโปรเซสที่ถูกมองข้ามไม่ได้เรียกไปรันเลยจะเรียกว่าการเกิดสภาวะ starvation สภาวะอดอยากนะก็เหมือนกับต่อคิวซื้อข้าวที่โรงอาหารนะสมมติเราแบบผู้ชายไงแมนๆ lady first lady first นะโหผู้หญิงมาทั้งครึ่งคณะ lady first ก็อดอยากไปใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้กินข้าวสักทีนึงก็จะเกิดสภาวะ starvation เหมือนกันคราวนี้ก็ย้อนกลับมาดูเรื่อง atomic operation นะ atomic operation เป็นการเรียกการรันแบบ sequenceหรือว่าตามลำดับนะรันแบบตามลำดับยังไงก็ให้มองภาพถึงเหมือนกับการรันแบบซิงเกิลเทรดอะรันแบบตามลำดับนะจากบนลงล่างนะอ้าวแล้วมันต่างกับซิงเกิลเทรดยังไงอะตอมิกโอเปอเรชันเนี่ยจะเป็นการรันแบบไม่มีการอินเทอร์รัปต์เลยนะต่างกันตรงนี้แหละมันเหมือนกับซิงเกิลเทรดแต่ต่างกันที่ไม่มีการอินเทอร์รัปต์เลยปกติเวลาเราเขียนเรารันโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะมีการอินเทอร์รัปพักไปเขียนดิสบ้างนะหรือว่าอินเทอร์รัปไปสแกนไวรัสบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าโค้ดที่เป็นส่วนของ Atomic Operation เนี่ยมันต้องเป็นโค้ดที่แบบอาจจะแบบสำคัญมากๆพักไปทำงานอื่นไม่ได้เลยอินเทอร์รัปไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องรันแบบ Sequence ด้วยคือรันแบบตามลำดับนะรันแบบ Single Threadก็จบแล้วนะสำหรับ EP ที่3